สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านเพียงแค่เรามีมะนาวหนึ่งลูกแล้วก็มะขามเปียกเราก็สามารถที่จะมีรักแร้ขาวเนียนได้ค่ะเราใช้ขัดเป็นประจำจะทำให้รักแร้เราขาวเนียนไม่เป็นหนังไก่ค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราก็นำมะขามเปียกใส่กับน้ำอุ่นขยำให้มีน้ำแล้วก็ใส่บีบน้ำมะนาวลงไปคลุกเคล้าให้น้ำมะขามเปียกกับน้ำมะนาวผสมกันค่ะแล้วเราก็นำมาถูบริเวณรักแร้จะทำให้รักแร้เราขาวเนียนไม่เป็นหนังไก่ค่ะซึ่งทางช่องก็พามาดูสูตรเคล็ดลับรักแร้ขาวเนียนไม่เป็นหนังไก่ด้วยมะขามเปียกและก็น้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นค่ะสาวๆท่านไหนอยากจะรักแร้ขาวทำตามนะคะซึ่งวิธีใช้เราก็ใช้สำลีจุ่มน้ำมะขามเปียกผสมน้ำมะนาวเช็ดก่อนอาบน้ำทุกวันค่ะจะทำให้รักแร้เราขาวเนียนไม่เป็นหนังไก่อีกต่อไปค่ะซึ่งทางช่องพามาดูสูตรเคล็ดลับรักแร้ขาวเนียนใสไม่เป็นหนังไก่สำหรับคุณสาวๆค่ะถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ